สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube เน้นเที่ยวเน้นกินของผมนะครับวันนี้ผมได้พาท่านมาเที่ยวชมเมืองเมืองนึงนะครับชื่อว่าเมืองดัมสตัดนะครับเป็นเมืองที่อยู่ในรัฐเฮสเซนของประเทศเยอรมนีนะครับส่วนจะเป็นยังไงนะครับติดตามผมมาได้เลยนะครับคือจตุรัสลุยเส้นครับเรียกว่าจตุรัสลุยเส้นนะครับเป็นศูนย์กลางของเมืองนี้นะครับของเมืองดัมสตัดที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่จะมีรถไฟฟ้านะครับรถรางไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับที่เห็นอยู่นะครับทางด้านนู้นนะครับรถรางไฟฟ้าวิ่งผ่านอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นรางที่เห็นอยู่นี่ก็จะมีรางเยอะแยะนะครับมารวมตัวกันมารวมกันที่นี่หลายสายครับเป็นจุดของทั้งรถเมย์รถรางไฟฟ้าและรถที่จะไปสนามบินนะครับเดินทางไปสนามบินอยู่ทางนี้นะครับที่นี่นะครับคือสวนสาธารณะนะครับชื่อชลอสการ์เทนอุนวอกส์พาร์คครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ของภายในสวนนะครับใหญ่มากครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในสวนกันนะครับบริเวณสวนนะครับก็จะมีเครื่องออกกำลังกายนะครับให้ออกกำลังกายกันมีสนามบาสครับมีสถานที่จะใช้ประกอบกิจกรรมสันทนาการครับสถานที่นี้นะครับก็เหมือนจะเป็นโบราณนะครับของเป็นที่ทำงานของขุนนางนะครับในสมัยก่อนครับก็ยังคงเก็บอนุรักษ์ไว้ครับที่กำลังเห็นอยู่นี้นะครับคือวิหารเซนต์อลิซาเบธครับและบริเวณนี้นะครับคือจตุรัสลูดวิกนะครับก็จะล้อมรอบด้วยห้างสินค้าร้านรวงต่างๆนะครับรวมถึงแมคโดนัลด์นะครับที่นี่คือแอนโดสตราสเกรียครับเป็นโบสถ์นะครับสีแดงๆนะครับเป็นโบสถ์ประจำของเมืองนี้เลยนะครับเ
Hello, good boy. Hello. คนที่นี่นะครับหัวใจรักศิลปะครับก็จะมีการวาดรูปสวยๆอยู่ไปตามกำแพงต่างๆนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเนื่องจากว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดัมสตัดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเรื่องในคณะของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์นะครับเช่นเภสัชกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์และข้างที่เห็นข้างหลังของผมเนี่ยแหละครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดัมสตัดครับและบริเวณนี้นะครับก็คือจัตุรัสวินแฮมนะครับส่วนด้านหลังนั่นคือเซนต์ลูดวิกนะครับเป็นวิหารเซนต์ลูดวิกก็จะมีอนุสาวรีย์ที่แปลกตาตั้งอยู่นะครับจริงๆบริเวณนี้คือน้ำพุครับส่วนด้านหลังนั่นคือวิหารนะครับวิหารเซนต์ลูดวิกครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในนะครับอันนี้นะครับภายในบริเวณของวิหารเซนต์ลูดวิกครับตรงโดมนะครับวิหารตรงโดมรอบวิหารครับก็จะมีหุ่นปั้นเป็นเรื่องราวของพระเยซูครับครับบริเวณของจัตุรัสวินแฮมนะครับด้านข้างของวิหารเซนต์ลูดวิกนะครับก็จะมีก็เหมือนกับเป็นการจำลองสระน้ำสวนน้ำครับให้เด็กๆมาเล่นนะครับสิ่งที่เราจะพาเข้าต่อไปนี่นะครับก็คือ Prince George Garden นะครับเป็นสวนของมกุฎราชกุมารจอร์จครับเราจะเข้าไปชมกันนะครับตอนนี้มันไม่ใช่หน้าหนาวนั้นดอกไม้อาจจะมีแค่ดอกไม้ของหน้าร้อนนะครับดูก็คือมีหลายแปลงครับที่นี่นะครับเพื่อที่จะชมสวนดอกไม้ครับอ
ครับสำหรับอาหารมื้อนี้นะครับผมจะมาพามาชิมไก่งวงนะครับขาใหญ่มากไก่งวงย่างก็น่าอร่อยดีนะครับวันนี้กินคู่กับเป็นฝ่ายแล้วก็มาดองเดทครับจะลองชิมดูว่าจะอร่อยไหมลองชิมนี่มันต้องใช้มือกินนะครับเขาไม่มีช้อนให้ดังกรอบครับกรอบมากรสชาติดีอร่อยอร่อยอร่อยครับผมชอบรสชาติเหมือนไก่ย่างบ้านเราเลยแต่ว่าจะกรอบกว่ามากในส่วนของกูนะร้อนร้อนมากเนื้อฟันฉุยเลยนะครับเนี่ยฟันฉุยและที่ได้เห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับคือ Russian Orthodox Church นะครับก็คือโบสถ์สไตล์ของรัสเซียครับในนิกายออร์โธดอกซ์รอบข้างก็จะเป็นสวนเล็กๆนะครับสวนสาธารณะนะครับสำหรับให้คนมานั่งเล่นนะครับตรงกลางมีสระน้ำครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมใกล้ๆนะครับหน้านี่ตรงนี้นะครับคล้ายๆโบสถ์ไทยนะครับครับและที่นี่นะครับคือเมทิวเดนโฮเฮครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆครับของเมืองดัมสตัดและดูคล้ายเป็นรูปฝ่ามือนะครับบริเวณนี้นะครับคือจตุรัสโจฮันเนสครับและที่นี่ก็คือวิหารโจฮันเนสครับหรือที่เรียกเป็นภาษาเยอรมันกันว่าโจฮันเนสพลาสเรียกว่าจตุรัสโคโลลิเนนนะครับหรือโคโลลิเนนเพลสนะครับบริ
ริเวณจตุรัสนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของร้านเบียร์นะครับที่มีชื่อเสียงอยู่หลายร้านนะครับของเมืองดัมสตัดนะครับทุกร้านจะเป็นร้านเบียร์หมดนะครับที่ตั้งอยู่นี่ครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับการท่องเที่ยวเมืองดัมสตัดใน EP ที่6ของผมเพื่อนๆได้รู้จักเมืองดัมสตัดดีขึ้นไหมครับสำหรับใน EP หน้าผมจะพาไปเที่ยวที่เมืองไหนในประเทศเยอรมันโปรดติดตามชมต่อไปนะครับในช่องทาง YouTube เน้นเที่ยวเน้นกินของผมนะครับพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ